สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงบ่ายน,นี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมค่าเยาวชนจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดเทิดทูนสถาบันเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อตอนเองชุมชนสังคม เดินในครั้งนี้จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกผู่ซางจังหวัดพะเยาค่ะนายไมตรีอินทุสุดปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดเทิดทูนสถาบันเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงมีเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำและจิตอาสากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกทั้งให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมอันจะเป็นการสร้างพลังคนรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่สังคมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยเยาวชนที่มีอายุระหว่าง15 20ปีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพยาผู้บริหารวิทยากรเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนครูที่ปรึกษาและผู้สังเกตการรวมทั้งสิ้นประมาณ220คนค่ะสำหรับทางด้านประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาประเทศไทยต้องมุ่งเน้นการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ความทันสมัยตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้สังคมไทยนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวิถีวัฒนธรรมสังคมและสิ่งวัดล้อมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเด็กและเยาวชนส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิตสาธารณะสังคมขาดการมีน้ำใจ นำมาซึ่งปัญหาทางสังคมอย่างมากมายอาทิเด็กและเยาวชนขาดการเอาใจใส่ในเรื่องของความรักต่อท้องถิน่นอันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองขาดการตระหนักถึงคุณค่าในเรื่องของสถาบันหลักของประเทศได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งนี้การปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการรักท้องถิน่นการปลูกฝังในเรื่องของความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตลอดจนการฝึกฝนความมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตการใส่ใจต่อสังคมรอบข้างช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และภาวะผู้นำในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้นจะช่วยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลาจากปัญหาดังกล่าวอันจะเป็นพลังสำคัญในการต่อย,ยอดพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้นะคะยังขอให้ลูกหลานเยาวชนไทยนั้นได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมรู้จักตั้งเป้าหมายของตอนเองเพื่อไปสู่อนาคตที่ก้าวหน้ามีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งสืบสรรแนวพระราชดำรินำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีความรักความสามคัคคีและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวเดินข้างหน้าพร้อมกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนในอนาคตต่อไป